สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ She is a She มาเที่ยวนอกสถานที่กันหน่อยค่ะก็ไม่ได้ไกลค่ะสถานที่ที่เรียกว่าวิหารโค้ดนี้ก็เป็นช่วงใกล้บรรยากาศวิสาขบูชาแล้วนะคะในฐานะของพี่ชีมาดูบล็อกกันค่ะว่าชีวิตของชีนะคะก่อนช่วงวิสาขบูชาเนี่ยมีการทำอะไรบ้างนะคะปกติแล้วนะคะวันวิสาขบูชาเราก็จะมีการชวนพุทธศาสนิกชนนะหรือว่าที่วัดก็จะเรียกว่าสาธุชนมาร่วมกันเวียนเทียนบูชาประทีปเนี่ยแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเนาะในวันที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระองค์ท่านนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดปัดก็เลยจะจุดวิสาขประทีปนะคะไม่ใช่หลัก10หลักร้อยนะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนดวงนะคะเพื่อที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันค่ะฉะนั้นเองค่ะชีนะคะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพุทธศาสนานะคะพลาดไม่ได้ค่ะบุญนี้ก่อนที่งานจะเริ่มขึ้นในวันวิสาขบูชาชีต้องมาช่วยเตรียมงานค่ะประกอบโคมที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งอีก3วันข้างหน้าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปดูกันค่ะเดิมนะคะที่เราประกอบโคมที่เราต้องใช้เป็นไส้เทียนใช่ไหมคะปีนี้2022แล้วค่ะเราใช้เป็นโคม LED ค่ะก็เรียกได้ว่า reuse ได้นะคะเยี่ยมใช้ถ่านใช้ซ้ำได้แล้วก็เปลี่ยนสีสติกเกอร์ได้ด้วยก็เรียกได้ว่าความปลื้มใจเนี้ยก็เกิดขึ้นเป็นบุญเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรออีก3วันเลยนะคะเวลาทำบุญก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกท่านเนาะให้นึกถึงบุญนะที่กำลังจะได้ทำก่อนทำค่ะเช่นไม่มีเงินแล้วว่าเราจะไปปล่อยปลานะว่าเงินนี้จะเอาไปปล่อยปลาแค่คิดอย่างนี้ค่ะปลื้มใจเนี่ยบุญก็เกิดแล้วนะคะขอสปอยล์นิดนึงค่ะว่าพรุ่งนี้ไปชมกันต่อนะเหลืออีก2วันก่อนวันวิสาขบูชาเนี่ยทำยังไงให้อุปกรณ์นะคะที่เราประกอบโคมในวันนี้เนี่ยไปวางเรียงแล้วแปลภาพออกมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิถีชีวิตแบบชีเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะติดตามนะคะบล็อกDay 2 before วิสาขบูชากันพรุ่งนี้ค่ะอย่างที่เราสปอยไปเมื่อวานเนาะว่าโคมที่เราประกอบกันนะคะแทนวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเบื้องหลังของภาพนั้นๆนะคะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เรียกว่ามาร์กจุดสติกเกอร์นี่แหละค่ะการที่เรามาร์กจุดสติกเกอร์แบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นการมโนเส้นเอานะคะอยากจะหยุดจุดตรงไหนก็ได้นะคะพื้นที่กว่า 430,000 ตารางเมตรเนี้ยจะเป็นที่ที่วางโคมทั้งหมด 111,000 กว่าดวงนะฉะนั้นขั้นตอนกว่าที่จะเป็นงานที่พี่ชีเนี่ยมามาร์คจุดสติกเกอร์เนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการออกแบบก่อนใช่ไหมคะว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาเนี้ยเราจะทำโคมเป็นรูปอะไรแล้วหลังจากนั้นก็ทำเป็นพิมพ์เขียวออกมาแล้วก็ปริ้นพอเป็นสเกลทำมืออย่างเรานี้วัดพระธรรมกายไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรที่เป็นใช้เงินต้นทุนสูงเลยนะคะก็ใช้กำลังคนกำลังสมองของที่มีนะคะก็จะเป็นเหล่าพระภิกษุสงฆ์พี่ชีทั้งหลายแล้วก็พี่ๆอาสาสมัครอย่างที่เห็นใส่หมวกสีน้ำตาลนี่ข้างๆนะคะเยี่ยมงานพิธีกรรมวัดพระธรรมกายสวยงามประณีตแล้วก็อลังการเบื้องหลังเนี้ยต้องบอกว่าใช้คนทำทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็เป็นคนที่สมัครใจกันมานะคะเพราะว่าอยากได้บุญค่ะแดดแรงเปรี้ยงๆอย่างนี้นะคะทุกคนก็ยังอเลิร์ตเบิกบานกันนะคะเดี๋ยวเรามาจุดสติกเกอร์แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปวางโคมกันค่ะเพื่อที่จะซ้อมจุดประทีปนะคะในวันนี้ค่ะhours later หลังจากที่เราพยายามจะมาวางโคมนะคะฝนตกก็ระหว่างนี้เนาะระหว่างนั่งรอเดี๋ยวมาฝอยกันนิดนึงค่ะมีคำถามจากหลังกล้องมานะคะว่าเอ๊ะนี่พี่ชีทั้งวัดที่จะต้องมาเตรียมจุดวิสาขประทีปร่วมกันหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่พี่ชีทั้งวัดเพราะว่าในวัดเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะให้
พี่ชีแต่ละคนเนี่ยได้ไปช่วยงานนะคะสำหรับพี่ชีบุ๋มกับพี่ชีแหวนเองเนี่ยจริงๆก็อยู่ในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักศรัทธาภิบาลค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยปูอาสนะเตรียมเทียนนะเตรียมน้ำนะฮะเพื่อจะรองรับนะคะสาธุชนที่เข้ามาเนาะแต่ว่าพอโควิดแบบนี้นะคะทุกอย่าง work from home ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นการออนไลน์ค่ะกลายเป็นว่าเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมเทียนที่จะใช้ในการถ่ายทอดสดนะคะให้สาธุชนเนี่ยได้ร่วมงานจากทางบ้านเนาะเรียกได้ว่าเป็นออนไลน์ทันสมัยเข้าไปเลยทีเดียวเลยค่ะก็เดี๋ยวไปเตรียมจุดโคมวิสาขบูชากันก็ตอนนี้กำลังจุดโคมประทีปกันอยู่นะคะเป็นแบบรีโมท LED ค่ะก็ตอนนี้หลายๆท่านก็กำลังกระจายตัวกันไปนะคะจุดแล้วก็พยายามซ่อมโคมที่ไม่ติดนะคะเป็นระยะนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะว่ามีโคมตรงไหนที่ยังไม่ติดอย่างเช่นตรงฝั่งนู้นนะคะกดแล้วไม่ติดก็จะมีการซ่อมเกิดขึ้นค่ะโอ้อันนี้ติดแล้วนะคะเติมนะคะติดแล้วค่ะเยี่ยมถ้าวางแรงน้องแบบต้องทะนุถนอมค่ะที่เรามาร์กจุดสติกเกอร์ไว้นะคะก็เป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวนะคะพอโคมจุดแล้วก็เกิดภาพที่สวยงามอย่างที่เราเห็นอย่างนี้แหละค่ะการวางเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยถือว่าตามคอนเซปต์ของวัดเลยนะคะว่าจัดพิธีกรรมกี่ครั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องเข้าโคมเสร็จที่ว่าเนี๊ยบเฉียบแล้วก็เป๊ะค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าการจัดเนี่ยต้องเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวนะคะเพื่อให้เกิดภาพพอเห็นแล้วนะคะภาพที่สะอาดระเบียบนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสบายตาความสบายตาเนี้ยก็จะทำให้เขาเกิดความสบายใจความสบายใจนี่แหละจะเป็นต้นทุนนะคะในการให้เขาเนี่ยได้มีใจที่สงบแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายซึ่งเป็นแก่นหลักของวัดพระธรรมกายเลยนะคะก็คือการนั่งสมาธิเข้าถึงความสุขภายในวันนี้ถือว่าเราซ้อมเนี่ยอาจจะวางโคมเพื่อจะดูเป็นแนวเป็นกรอบประมาณแค่พันกว่าโคมเนาะเพื่อให้เตรียมสถานการณ์ได้ว่าอาจจะมีเออร์เรอร์อะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างนะคะแล้วก็เตรียมรับมือเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นของจริงค่ะก็คือเราจะวางโคมกันทั้งหมด 110,000 กว่าดวงนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันก่อนงาน1วันเนาะไฮไลท์แล้วค่ะแต่การที่จะมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพระชีทั้งวัดจะมาช่วยกันทั้งหมดนะคะมีอาสาสมัครค่ะที่ไม่ได้มาวัดนะกว่า2ปีแล้วนะคะที่สถานการณ์โควิดแต่ว่าตอนนี้มาตรการด้านนอกก็เริ่มคลี่คลายนะก็จะมีอาสาสมัครบางส่วนนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในวัดโดยที่ก็ปฏิบัติตามมาตรการโควิดสวมแมสล้างมือฉีดแอลกอฮอล์อันนั้นไม่ได้มาการปาร์ตี้อะไรนะคะเรียกว่าเป็นการรวมพลอาสาสมัครหลังจากที่เราไม่เจอกันมา2ปีเราก็จะมีการรวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์สั้นๆเนาะเพื่อเป็นข้อคิดในการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันของเขานะชีก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วการที่เราจะมาวางโคมวันนี้เนี่ยนอกจากมีใจแล้วเนี่ยต้องมีทักษะค่ะมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยนะคะบางจุดก็วางเหนือสติกเกอร์บางจุดก็วางใต้สติกเกอร์บางจุดวาง1โครมบางจุดวาง2โครมนะคะเป็นไปได้ตอกย้ำเชื่อมั่นไว้ใจเยี่ยม A few moments later ตอนนี้เราก็วางโครมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อยๆแบบนี้เราก็มานั่งคุยกันนะคะที่เห็นข้างหลังนี้นะคะแดงเหลืองเขียวน้ำเงินนั่นนะคะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ไหนค่ะอันนั้นจอมอนิเตอร์นะคะที่จะมาฉายภาพในวันพรุ่งนี้ค่ะผ่านทาง Joy Meeting Zoom นั่นเองผู้คนทั่วโลกนะคะใครที่เปิดกล้องก็จะมาขึ้นจอเสมือนหนึ่งว่ามาจุดประทีปด้วยตัวเองนะลานธรรมนี้เลยค่ะเยี่ยมมีคำถามมาอีกค่ะว่าจุดเทียนตั้งแสนดวงไม่เหนื่อยกันหรอคะทำงานทุกอย่างก็มีความเหนื่อยเป็นธรรมดาใช่ไหมคะแต่เหนื่อยยังไงให้คุ้มค่ะต้องบอกตรงนี้นะคะคำว่าคุ้มของพี่ชีเนี่ยหมายความว่าทำยังไงให้เราเหนื่อยแล้วเนี่ยเราเกิดความสุขไปได้อีกนานพี่ชีคิดแค่นี้ค่ะว่าเราได้มาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคนที่เขาได้เห็นภาพนี้เนาะที่แกลนแบบนี้เป็นระเบียบแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้นะคะได้เห็นแล้วนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยเสียสละตัวเองนะคะค้นหาทางดับทุกข์แล้วก็นำมาประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามแล้วก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยก็ถือว่า1เสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราได้บุญแล้วนะบุญกุศลเกิดแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดใน1วินาทีนั้นน่ะคือเรื่องที่เป็นกุศลเยี่ยม
ตอนนี้นะคะถาปณีเอียดศรีบุ๋มได้เข้ามาที่ห้องส่งแล้วนะคะเพื่อจะมาพบกับพิธีกรคู่ขวัญค่ะคุณกรุณาบัวคำแหวนค่ะทุกคนคิดถึงแหวนไหมคะเจอแต่บุ๋มมา3วันคู่แหวนคุณให้ดิฉันเนี่ยไปเตรียมงาน3วันแล้วคุณหายไปไหนคนทางบ้านเขาก็ต้องถามฉันไม่ได้หายไปไหนมาคุณน่ะไปเตรียมงานออนไลน์ส่วนทางดิฉันนั้นก็เตรียมงานในด้านของออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมถ้าวันวิสาขบูชาแบบนี้นะคะจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังไม่สะดวกที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเนาะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยการควบคุมโรคของประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้แบบเปิดให้ปกติสถานการณ์แบบเยี่ยมก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ที่เราเตรียมงานว่ามันจะมีจอมอนิเตอร์เพราะว่าสถานการณ์มันยังโควิดมันยังไม่ได้คลี่คลายฉะนั้นบางคนก็จะยังมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยวันก็รับภารกิจในแง่ของจอมอนิเตอร์ตรงนั้นนั่นเองนะคะก็คือการชวนคนเนี่ยมาร่วมกันทำบุญทางออนไลน์นะคะโดยการนั่งสมาธิอธิษฐานจิตเนาะแล้วก็ได้ฟังธรรมะดีๆกันด้วยนะคะโดยที่ภารกิจที่แหวนได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของน้องๆเยาวชนนั่นเองนะคะของพี่แหวนทำเนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าป้าๆหรืออะไรที่มาขึ้นจอมอนิเตอร์อย่างเดียวนะคือคนต้องเป็นคนสูงอายุที่มาวัดแต่ว่า no. ทุกคนมีทุกเหมือนกันหมดใช่ฉะนั้นทุกคนอยากดับทุกวัยรุ่นก็มีทุกทารกขนาดเกิดมาร้องไห้นี่ก็ทุกตั้งแต่เกิดแล้วใช่ค่ะจริงๆดังนั้นก็เลยถือว่าโอเคเราก็ยังทำหน้าที่ในฐานะของชีผู้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพระพุทธศาสนานะคะในการเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละไปให้กับคนทั่วโลกนี้ค่ะแล้วก็ฉันก็ไปตัดคลิปชีไงเพราะว่าเมื่อวันก่อนวันศุกร์วันศุกร์ไงโอเคก็ต้องเสร็จแต่ทุกคนมือสั่นมือสั่นสั่นไปทั้งตัวจะสั่นยันปากเลยค่ะทำให้เข้าใจว่าคืออะไรต้องวนกลับไปดูที่อีกที่แล้วใช่แต่วันนี้ก็เลยอยากจะชวนบุ๋มมาคุยอีกนิดนึงด้วยมันจำได้ว่าตอนที่สมัยเราเรียนอยู่ตอนม.ปลายอ่ะม.ปลายคือก็มีคุณครูท่านนึงจริงท่านอ่ะก็คือแบบใช้คำว่าสนับสนุนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากแต่ว่าท่านอ่ะก็เคยมาแชร์กับเราว่าเออเนี่ยไม่ได้ชอบวิธีการของทางวัดเราเพราะว่าแบบเราสำเร็จรูปอ่ะเหมือนกับแบบไม่ได้เป็นทางเลือกตอนที่เราฟังตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่นะอยู่ม.ปลายก็คืองงๆอะค่ะแต่ว่าพออยู่มาเรื่อยๆแล้วอะค่ะเราก็ได้มาเจอว่าเอาจริงๆนะคะคุณครูมันจะมีเด็กสักกี่คนที่มันจะมาตามหาความจริงของชีวิตหรือว่ามาหาทางพ้นทุกข์ก่อนพูดเลยว่ามันน้อยมากๆนะที่เขาจะมานึกถึงเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่มันกำลังทำอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับการที่ว่าก็บางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรเราก็นำเสนอไปก่อนถ้าเขารู้สึกว่าใช่เขาก็ทำต่อรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ไปต่อก็เท่านั้นเองค่ะนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงอะไรนึกถึงแบบบูธไมโลที่ห้างทำไมหรอลองชิมก่อนถ้าใช่ก็ซื้อกลับบ้านใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือก็แค่ลองตังก็ไม่เสียแจกให้ฟรีถูกแต่ถ้ามันใช่คุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณตามหาแต่คุณไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนไงมาเสิร์ฟให้ถือว่าวันนี้สักขบูชานี้เราสองคนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่อนุโมทนาบุญกับคุณชีแหวนด้วยนะคะสำหรับงานออนไลน์ฉันขอถอนคำพูดที่เธออู้งานนะคะสาธุแล้วก็ให้อภัยอโหสิกรรมให้กับเพื่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องผูกเวรจองเวรกันอีก ดูนี่คือพิธีกรคู่ขวัญค่ะไม่ใช่พิธีกรคู่อาฆาตนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ดูช่องของเรามาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์9โมงนะคะฝากทุกคนติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะเราบอกเลยว่าจะมีอะไรสดใหม่สดใหม่ให้ทุกคนได้ชมกันต่อไปอีกแน่นอนค่ะและนี่คือเป็นคลิปบล็อกคลิปที่2ถ้าชอบคลิปแบบบล็อกชีวิตชีแบบนี้ก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาเป็นว่านะคะในคลิปต่อไปของชีนั้นเราจะพาไปชมที่ไหนไปคุยเรื่องอะไรก็ต้องฝากคนที่จะติดตามเนาะติดตามต่อไปนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ฉันลืม เอาใหม่เอาใหม่ต้องไปเมื่อยังเปลี่ยนมุม